โดโน่ผ่านทดสอบอุโมงค์น้ำกู้ภัยเตือนโขงปีนี้แรงสุดเอกสารรัฐว่อนถามใช้งบหนึ่งคนไว้หลายคนได้ลั่นรัฐมนตรีเห็นยังต้องสะอึกเมื่อเจอ33รายการที่สุดอลังการโตโน่ผ่านการทดสอบอุโมงค์น้ำบริจาคทะลุ5ล้านกู้ภัยเตือนโขงปีนี้แรงสุดเอกสารรัฐว่อนถามปมใช้งบหนึ่งคนไหว้หลายคนได้อีกไม่กี่วันจะถึงกำหนดแล้วล่าสุดวันที่17ตุลาคม65โตโน่ภาคินโพสต์อัปเดตความคืบหน้าการเตรียมว่ายน้ำข้ามโขงไปกลับระหว่าง2ประเทศระยะทางกว่า15กิโลเมตรเพื่อช่วยจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลของทั้งสองฝั่งภายใต้ชื่อ One Man and the River ในวันที่22ตุลาคมนี้แล้วโดยเจ้าตัวเผยว่าฝึกในอุโมงค์น้ำผ่านไปแล้วนะครับกับการว่ายต้านกับกระแสน้ำเราทำได้สูงสุดที่ 1.30 เมตรต่อวินาทีทำได้ดีกว่าครั้ง One Man and the Sea นะครับตอนนั้นทำได้ที่1.10 เมตรต่อวินาทีแม่น้ำโขงครั้งนี้ตั้งใจว่าจะใช้ท่ากบให้มากขึ้นเพื่อการมองเห็นสถานการณ์ต่างๆในน้ำได้ชัดเจนขึ้นเหลือเวลาอีก5วันกับยอดบริจาคที่ทะลุไป5ล้านกว่าบาทแล้วจากวันนี้ไปผมไม่อยากจะรับรู้ยอดแล้วจนกว่าจะถึงวันไหว้ถึงฝั่งไทยไม่ต้องส่งมาบอกผมนะครับผมจะโฟกัสที่การซ้อมและการไหว้จริงแล้วมันตื่นเต้นมากขึ้นทุกวันเลยครับเรียนตามตรงในวันที่22ตุลาคมทุกคนสามารถติดตามการไหว้ครั้งนี้ได้ทั้งวันเลยนะครับตั้งแต่เวลา7นาฬิกาเป็นต้นไปทางเพจ FB เก็บรักครู ID FB 131ช่องทางรับบริจาคที่ทุกคนช่วยกันได้บัญชีธนาคารกรุงศรีสาขาถนนเพชรบุรีใหม่034004773 2ชื่อบัญชีมูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทยเพื่อโครงการเทใจหรือ https://thaejai.com/th/d/onimanyongteriver/ เก็บรักเครื่องหมายสี่เหลี่ยมหนึ่งคนไหว้หลายคนให้ Onimanyongteriver นครพนมท่าแขกเจ้าหน้าที่กู้ภัยทางน้ำจังหวัดนครพนมเตือนโตโน่ภาคินอย่าประมาทเพราะกระแสน้ำช่วงนี้รุนแรงที่สุดในรอบหลายปีด้านนายประวินวราธนกิจนายกสมาคมกู้ภัยสว่างนาวาธาตุพนมในฐานะทีมกู้ภัยทางน้ำเป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการกู้ภัยทางน้ำในแม่น้ำโขงรวมถึงการเดินหรือกู้ภัยทางน้ำและเคยฝึกหลักสูตรประดาน้ำกู้ภัยได้กล่าวแสดงความเป็นห่วงว่าช่วงนี้กระแสน้ำในแม่น้ำโขงรุนแรงและลึกมากเนื่องจากหลายจังหวัดที่เกิดน้ำท่วมมีการระบายน้ำลงสู่แม่น้ำโขงที่เกิดจากพายุยังมีน้ำที่ปล่อยมาจากเขื่อนในจีนประกอบกับกระแสลมที่รุนแรงอาจเป็นอุปสรรคในการว่ายน้ำของดาราหนุ่มทั้งนี้ในโลกโซเชียลมีการเผยแพร่ข้อมูลเอกสารหน่วยงานของภาครัฐในการเตรียมการจัดงาน One Man and the River 1คนไหว้หลายคนได้ที่มีเรื่องงบประมาณเข้าไปเกี่ยวข้องและถูกตั้งคำถามทำไมถึงมีการใช้งบประมาณขนาดนี้โดยรักแคปชั่นตั้งคำถามว่ารัฐมนตรีเห็นยังต้องสะอึกเมื่อเจอ33รายการที่สุดอลังการงานสร้างมาคนเดียวหรือยกกองร้อยทั้งรถเรือแพทย์พยาบาลทหารตำรวจผู้ภัยและอื่นๆ อาหารที่พักสิ่งอำนวยความสะดวกสารพัดที่สำคัญออร์แกนไนซ์ต้องตอบคำถามที่สังคมคลางแคลงใจว่าใครเป็นคนจ่ายค่าจ้างพวกคุณรวมทั้งกลุ่มไลฟ์สดที่ยกขบวนกันมาด้วยเป็นเงินของใครนักบุญทุนชาวบ้านรัชนกนำก่อนพลิกพ่ายเฉินยู่เฟ่ปิดฉากแบดเดนมาร์ค
การแข่งขันแบดมินตันรายการวิกเตอร์เดนมาร์กโอเพ่น2022รายการระดับเวิลด์ทัวร์750ชิงเงินรางวัลรวม 750,000 เหรียญสหรัฐหรือประมาณ 28,500,000 บาทที่เมืองโอเดนเซ่ประเทศเดนมาร์กเมื่อวันที่22ตุลาคม65ที่ผ่านมาเป็นการแข่งขันในรอบรองชนะเลิศไฮไลท์อยู่ที่ประเภทหญิงเดี่ยวเมรัชนกอินทนนท์มือวางอันดับ5ของรายการมืออันดับ7ของโลกรอบก่อนรองฮึดเอาชนะไทซื่อหญิงมือวางอันดับ2ของรายการมืออันดับ2ของโลกจากไต้หวันลงสนามพบเฉินยู่เฟย์มือวางอันดับ3ของรายการมืออันดับ4ของโลกจากจีนที่เอาชนะหมิวพรปวีช่อชูวงศ์มือวางอันดับ7ของรายการมืออันดับ8ของโลกรัชนกเริ่มต้นได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะไปก่อนในเกมแรก 21-15ทว่าในเกมที่2เฉินยู่เฟย์แก้เกมมาได้อย่างยอดเยี่ยมกะลัมมาเอชนะไปได้21-10ทำให้ต้องไปสู้ในเกมตัดสินปรากฏว่ารัชนกยังตีเสียเองบ่อยครั้งทำให้พ่ายเฉินยู่เฟย์1-2เกม21-15 10-21 และ15-21 ด้านประเภทหญิงคู่รอบรองชนะเลิศกิจจงกลพันธ์กิติธารกุลกับวิวประวินดาประจงใจคู่มือวางอันดับ6ของรายการคู่มืออันดับ8ของโลกเฉินยิงเฉินกับเจียยี่ฟานคู่มือวางอันดับ1ของรายการคู่มืออันดับ2ของโลกจากจีน2เกมรวด 17-21 และ 15-21 รัชนกหยุดเส้นทางไว้เพียงรอบรองชนะเลิศส่วนประเภทคู่ผสมรอบก่อนรองชนะเลิศเป็นสุภักจอมกอบกับเฟมสุพิศราเพียวสามพรานคู่มืออันดับ16ของโลกไพ่เฟิงหยานซี่กับหวงดงปิงคู่จากจีน 2-0 เกม 9-21 และ 22-24ทีมรักบี้สาวไทยโชว์ฟอร์มแจ่มฉลุยรอบรองศึกเอเชียซีรีส์ทีมรักบี้สาวไทยโชว์ฟอร์มรอบแรกได้อย่างยอดเยี่ยมหลังทำผลงานชนะ2แพ้1ตีตัวผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศในฐานะทีมอันดับ2สายเอโดยจะเข้าไปพบกับทีมชาติจีนทีมอันดับ1สายบีการแข่งขันรักบี้7คนชิงชนะเลิศแห่งเอเชียรายการเอเชียรักบี้เซเว่นซีรีส์เลข1แมตช์รักบี้7คนที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียมีทีมอันดับ 1-8 ของเอเชียลงชิงชัยที่สนามกีฬาบุญยจินดาในครั้งนี้ไม่มีทีมศรีลังกาเนื่องจากติดเหตุผลทางการเมืองทำให้มีเพียง7ชาติลงแข่งขันโดยประเภททีมชายสายเอประกอบด้วยจีนสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ฮ่องกงฟิลิปปินส์ส่วนสายบีญี่ปุ่นเกาหลีใต้มาเลเซียขณะที่ประเภททีมหญิงสายเอประกอบด้วยญี่ปุ่นคาซัคสถานไทยฟิลิปปินส์และสายบีประกอบด้วยจีนฮ่องกงมาเลเซียไฮไลท์อยู่ที่ประเภททีมหญิงรอบแรกสายเอไทยลงสนามนัดแรกพบกับคาซัคสถานซึ่งถือว่าเป็นนัดชี้ชะตาในการเข้ารอบรองชนะเลิศเลยทีเดียวโดย7คนแรกไทยส่งอุทุมพรเหลี่ยมรัตนาพรหวนคิดรัตนาพรวิทยา นยุทธเป็นกองหน้าแล้วส่งพันพัสสาใจจรินจิราวันชูตระกูลวรรณรีมีโชคและธนัชพรหวานดีเป็นกองหลังเริ่มเกมมาเป็นไทยที่บุกเข้าใส่ก่อนแล้วก็ได้รัตนาพรวิทยานยุทธวางไทยแรกได้และวรรณรีมีโชคเตะเปลี่ยนเข้าไปทำให้ไทยออกนำ 7-0 จุดจากนั้นไทยยังไม่ผ่อนเกมแล้วเจอทีเด็ดของจิราวันชูตระกูลที่ใช้ความเร็วกระชากไปวางไทยได้ถึง2ไทยทำให้แต้มไทยทิ้งห่างเป็น 19-0 จุดพอกลับมาครึ่งหลังสาวไทยยังคงฟอร์มที่ร้อนแรงได้พัดสาจ
ใจจริญนันทชพรยอดยาและจิราวันทำคนละหนึ่งใครทำให้ไทยเอาชนะไป 34-0 จุดจบเกมพันตำรวจโทกุลธนประจวบเหมาะนายกสมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ลงไปแสดงความยินดีกับนักกีฬาที่ทำผลงานในเกมแรกได้อย่างยอดเยี่ยมทำให้มีโอกาสที่จะเข้ารอบ4ทีมสุดท้ายส่วนนัดที่2ไทยพบกับญี่ปุ่นที่ถือว่าเป็นทีมแกร่งของเอเชียที่เคยไปโอลิมปิกมาแล้วโดย7คนแรกไทยก็ยังใช้ชุดเดิมครึ่งแรกไทยตามหลัง 0-19 จุดแต่พอมาครึ่งหลังจิราวันได้จังหวะโต้กลับสับ100เมตรวางไทยกลางประตูแล้ววรรณรีเตะเปลี่ยนเข้าไปไล่มาเป็น 7-19 จุดต่อมาอุทุมพรได้จังหวะโยกหลอกจนเห็นช่องวิ่งวางไทยแล้ววรรณรีเตะเปลี่ยนเข้าไปไล่มาเป็น 14-19 จุดแต่ก็ไล่ไม่ทันจบเกม2ไทยพ่ายไป 14-19 จุดมาในเกมสุดท้ายของวันนี้ไทยพบกับฟิลิปปินส์มีการปรับเปลี่ยนผู้เล่นลงสนามแล้วเอาผู้เล่นหลักพักแต่คุณภาพยังคงคับแก้วได้ใครแรกจากอุทุมพรแล้ววรรณรีเตะเปลี่ยนเข้าไปจากนั้นก็เป็นธนาพรได้วางใครอีกแล้วแต้มก็ไล่เรื่อยๆจนสามารถเอาชนะไป 51-0 จุดทำให้จบรอบแรกไทยได้อันดับ2ของสายเอเข้าไปเล่นรอบรองชนะเลิศพบกับจีนทีมอันดับ1ของสาย B ในวันที่23ตุลาคม2565ค่าบัตรเข้าชมราคา200บาทหรือชมถ่ายทอดสดคุณภาพเยี่ยมทาง Facebook ไทยรักบี้ยูเนียนเอเชียรักบี้และเมนสแตนและยังสามารถติดตามดูภาพการแข่งสวยๆได้ทางรักบี้โฟโต้ไทยแลนด์